วัสดีค่ะสำหรับในช่วงเดือนธันวาและมกราคมนะคะจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเรามีอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะคะฉะนั้นเป็นการเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราจะมาเยี่ยมชมที่วัดพระแก้วมรกตนะคะหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะการเข้าเยี่ยมชมนะคะแอดมินขอแนะนำว่าให้มาตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าที่นี่เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะถ้าเรามาแต่เช้านะคะก็จะมาก่อนที่ประชากรทัวร์ต่างประเทศจะเข้ามานะคะตอนนี้ทางวัดพระแก้วนะคะจะกำหนดจุดทางเข้าออกอย่างชัดเจนนะคะมีทางเข้าทางเดียวค่ะตรงข้ามกับวัดพระแก้วนะคะจะเป็นบริเวณสนามหลวงเราจะเข้าไปภายในบริเวณวัดพระแก้วนะคะด้วยประตูวิเศษชัยศรีค่ะเมื่อเราเดินผ่านประตูวิเศษชัยศรีเข้ามานะคะทางด้านซ้ายจะเป็นสนามหญ้าด้านหน้าค่ะที่มีการตัดแต่งเอาไว้อย่างสวยงามในการเข้าเยี่ยมชมนะคะวัดพระแก้วเราจำเป็นที่จะต้องแต่งกายให้สุภาพนะคะไม่นุ่งกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้ามเสื้อยืดรัดรูปนะคะดังนั้นนะคะเราจึงจะเห็นชาวต่างชาติหลายคนที่จำเป็นจะต้องซื้อกางเกงช้างนะคะที่เป็นที่นิยมของหมู่นักท่องเที่ยวค่ะจริงๆแล้วกางเกงตัวนี้ก็เป็นผ้าแบมเบิร์ดนะคะที่ใส่สบายแล้วก็จะมีขนาดฟรีไซส์ค่ะทำให้นักท่องเที่ยวนิยมซื้อใช้กันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในนะคะถ้าเป็นคนไทยเราจะสามารถเข้าได้เลยนะคะแต่เราจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะจะต้องเสียค่าเข้าชมท่านละ500บาทค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก่อนที่เราจะซื้อตั๋วและเดินเข้าข้างในนะคะแอดมินแนะนำว่าให้ทุกท่านได้แวะเข้าห้องน้ำกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากเข้าไปด้านในแล้วจะเป็นการบังคับเดินไปอย่างเดียวเลยนะคะแล้วภายในไม่มีห้องน้ำห้องสุขาให้บริการค่ะเพราะว่าการเที่ยวเยี่ยมชมวัดพระแก้วนะคะเราต้องใช้เวลาอยู่ด้านในถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เขาเดินกันโดยที่ไม่ได้เสพศิลปะความงดงามต่างๆนะคะเขาก็อาจจะใช้เวลาเดินจริงๆก็ประมาณชั่วโมงครึ่งได้แต่ถ้าเราจะมาชื่นชมความงดงามและศิลปะของชาติเรานะคะเราก็คงจะต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงครึ่งแน่นอนค่ะแอดมินแนะนำนะคะว่าให้เตรียมน้ำดื่มหรือว่าแซนด์วิชขนมปังเล็กๆที่เราจะสามารถทานได้รองท้องจะได้ไม่หิวจนเกินไปนะคะในส่วนของคนไทยหลายท่านที่แอดมินเห็นนะคะก็จะเข้ามากราบสักการะบูชาพระแก้วมรกตค่ะก็จะใช้เวลานั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ภายในบริเวณวัดพระแก้วนานกว่ากลุ่มทัวร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้วมรกตก่อนค่ะจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนค่ะซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลกสวยคลาสสิกจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงคดนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์
ดยที่จะเขียนเรื่องราวแบ่งออกเป็นห้องๆนะคะแต่ละห้องโดยที่แต่ละห้องจะวาดด้วยศิลปิน1ท่านนะคะสีลงสีงานจิตรกรรมด้วยสีฝุ่นค่ะมีทั้งหมด178ห้องค่ะอย่างที่เห็นนะคะแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ยังต้องหยุดเพื่อยืนเพื่อชื่นชมงานศิลปะแขนงนี้นะคะงานศิลปะจิตรกรรมประเภทนี้นะคะจะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติค่ะสำหรับเรื่องรามเกียรตินะคะเป็นวรรณคดีอมตะสุดคลาสสิกของไทยค่ะซึ่งในหลายประเทศก็อาจจะมีเรื่องราวคล้ายๆอย่างนี้นะคะในแถบประเทศอาเซียนด้วยกันแต่เพราะว่ารามเกียรตินั้นนำเขาโครงเรื่องมาจากมหากาพย์รามายณะจากประเทศอินเดียค่ะจริงๆแล้วนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีรามเกียรตินั้นในสยามประเทศมีเรื่องรามเกียรติ์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่เมื่อคราวที่เราเสียกรุงครั้งที่สองต้นฉบับดั้งเดิมนั้นได้สูญหายไปต่อมากระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีมาแต่เดิมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนเรื่องรามเกียรตินะคะจะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฝั่งเทพเทวดาคือฝ่ายพระรามและฝั่งยักษ์คือฝ่ายทศกัณฐ์และพันธมิตรที่มีตัวละครเด่นๆอาทิพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์นางสีดาและหนุมานเป็นต้นค่ะซึ่งแต่เดิมนั้นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3จะเป็นแบบเขียนแล้วลบคือเมื่อจิตรกรรมส่วนไหนมีการลบเลือนไปตามการเวลาเนื่องจากการเขียนจิตรกรรมฝาผนังตรงส่วนนี้ใช้สีฝุ่นนะคะเมื่อทางบ้านเราก็จะเป็นแบบร้อนชื้นฝนบางครั้งจิตรกรรมก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาในยุคสมัยนั้นก็จะเป็นการเขียนและลบตรงส่วนไหนที่ลบเลือนไปก็จะทำการลบออกแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะคะจึงเป็นการเขียนซ่อมเขียนซ่อมอยู่อย่างนั้นอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะเป็นการเขียนซ่อมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประกอบไปด้วยทั้งหมด178ห้องภาพด้วยกันค่ะโดยที่ห้องแรกนะคะจะเริ่มต้นที่ด้านหน้าพระวิหารยอดและลำดับภาพมาทางขวามือหรือเวียนทักษิณาวัดนอกจากการเขียนภาพเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์แล้วนะคะยังมีภาพวิถีชีวิตบันทึกยุคสมัยภาพธรรมชาติที่สอดแทรกและภาพศิลปะแบบสมจริงมีแสงเงาและภาพแฝงอารมณ์ขันที่สอดแทรกหรือที่หลายๆท่านจะเรียกกันว่าภาพกากในส่วนของภาพกากนะคะเราจะสามารถหาได้เพราะว่าอาจจะสอดแทรกอยู่เล็กๆน้อยๆในขบวนเป็นภาพตลกขบขันน่ารักน่ารักซึ่งภาพต่างๆที่อยู่ที่ระเบียงคดวัดพระแก้วล้วนต่างถูกเขียนขึ้นจากศิลปินจิตรกรและบรมครูช่างแห่งยุคถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดของดีของประเทศไทยเราเลยนะคะสำหรับผู้ที่รักในงานศิลปะไม่ควรที่จะพลาดเด็ดขาดค่ะในการเข้าเยี่ยมชมสำหรับภาพที่อยากจะให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมกันนะคะก็คือภาพที่อยู่ที่ห้องหมายเลข159นะคะจะเป็นผลงานของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น1ใน52นายช่างเอก
ในรอบ200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปี2543จึงไม่ควรพลาดค่ะในการที่จะได้ดูงานของศิลปินเอกท่านอย่างที่แอดมินได้แจ้งให้ทุกท่านทราบตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้เป็นภาพที่เขียนจากสีฝุ่นนะคะดังนั้นจึงมีการบูรณะอยู่สม่ำเสมอนะคะเพื่อไม่ให้ของเดิมได้เลือนหายไปดังจะเห็นว่าในแต่ละห้องจะมีชื่อผู้เขียนเดิมกำกับไว้และผู้ที่บูรณะว่าเป็นในได้เกิดการบูรณะเมื่อปีพ.ศ.ไหนนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยมาเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดพระแก้วเลยนะคะแต่ในเมื่อหากว่ามีโอกาสนะคะแอดมินก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชมเลยนะถึงเราจะไม่มีความรู้ในด้านศิลปะประเภทนี้เลยก็ตามนะคะแต่หากว่าเราได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วเราก็จะมองเห็นมุมมองและความงดงามค่ะในกล้องของแอดมินภาพก็อาจจะไม่ชัดจะไม่สามารถซึมซับความงดงามได้เต็มที่แอดมินเชื่อว่าหากทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองทุกท่านจะเห็นความงดงามในศิลปะที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้เราค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นศิลปะของไทยเราคนไทยก็ต้องเข้ามาเยี่ยมชมให้เห็นเป็นบุญตาอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามรับชมและรับฟังมาจนถึงขณะนี้นะคะแอดมินหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มีคำแนะนำที่อยากจะให้แอดมินปรับปรุงตรงส่วนไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอกำลังใจแอดมินด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่แอดมินอัพคลิปใหม่ด้วยนะคะ